ใต้ตาเนี่ยก็เป็นสายอันหนึ่งของ facial aging นะครับสาเหตุที่เกิดร่องใต้ตาลึกเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยแฟตส่วนต้นที่บริเวณ infraorbital หรือใต้ต่อตาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีจำนวนน้อยลงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของความแตกต่างระหว่างชั้นแฟตในส่วนนี้นะครับก็จะเกิดเป็นร่องขึ้นมาให้เห็นนะครับซึ่งการที่เรามีร่องใต้ตาเนี่ย เห็นชัดเจนเนี่ยพอส่วนของไขมันหายไปปั๊บเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นกล้ามเนื้อ orbicularis oculi ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการรักษาเนี่ยที่ได้ผลก็คือการฉีดฟิลเลอร์นะครับการฉีดฟิลเลอร์ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ฟิลเลอร์ที่เราจะเลือกใช้ในการรักษาร่องใต้ตาเนี่ยจะต้องเป็นฟิลเลอร์ที่มีความเข้มข้นไม่มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฟิลเลอร์อันนี้เนี่ยมีความเข้มข้นมากบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายตัวนอนนะครับและการฉีดฟิลเลอร์บริเวณนี้เนี่ยอาจต้องทำการฉีดหลายครั้งทุก3อาทิตย์นะครับแล้วก็ใช้ฟิลเลอร์ร่วมกับวิตามินนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันนี้ก็ถือเป็นสกินบูสเตอร์ชนิดหนึ่งร่วมกับการสร้างคอลลาเจนนะครับเราก็จะเช็ดบริเวณใต้ตานะครับการฉีดเนี่ยเราก็จะฉีดครั้งนึงได้ไม่เยอะนะครับได้ไม่เยอะเพราะว่าถ้าเราฉีดเยอะเกินไปเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดเป็นตุ่มเป็นก้อนขึ้นมาที่เห็นได้นะครับเราก็จะฉีดเติมลงไปนะครับที่บริเวณร่องใต้ตาสำหรับคนนี้นี่นะครับก็จะมีร่องค่อนข้างจะลึกเราจะฉีดเนี่ยเราจะปักเข็มเนี่ยจุดเดียวนะครับเราจะไม่ซ้ำเพราะว่าไม่งั้นนี่จะเกิดทรามานะครับเกิดการอักเสบได้นะครับใช้เยอะมากเลยครับอันนี้เป็นวิธีการฉีดฟิลเลอร์ที่ร่องใต้บริเวณร่องใต้ตานะครับร่องใต้ตานี้ทางศัพท์แพทย์นะครับทางการแพทย์เขาเรียกว่า tear trough tear trough นี่ลึกค่อนข้างจะมากเพราะอาจจะต้องเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บอย่างไรนี่อาจจะต้องฉีดเพราะว่าปริมาณที่ใช้เยอะมากเลยอาจจะต้องฉีดรับประฉีดอีกครั้งเมื่อ3อาทิตย์เจ็บไหมครับไม่เจ็บไหมครับไม่